สวัสดีครับทุกคนครับผมชังนายโยแนวนี้ครับอยู่ในแบบของ All Star Tower Defense กันนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาฟื้นความจำนิดหน่อยละกันนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยน่าจะคิดว่าน่าจะสุ่มตู้ของสตาร์ดัตนะครับผมขอเข้าเรื่องเลยละกันนะฮะแบบเข้าเลยเพื่อนผมรู้ครับว่าเพื่อนๆนะครับส่วนใหญ่นะครับน่าจะมีตู้ที่ตัวเองเคยเจ็บช้ำมาบ้างมีตู้ที่เราไม่เคยที่จะสุ่มได้แล้วก็หมดสตาร์ดัตไปเยอะมากๆครับก็ที่สำคัญเลยนะครับในคอนเทนต์ในวันนี้นะครับที่ผมได้ตั้งชื่อคลิปไปว่าตัวละครจากสตาร์ดัตที่ไม่รู้จะรีรันตอนไหนหรือว่าอาจจะไม่รีรันแต่มันรีรันแน่ๆแต่ไม่รู้รีรันตอนไหนนั่นเองจะพาเพื่อนๆนะครับมาหาคิดถึงกับตัวละครในเหล่านี้นะครับที่กำลังจะมาหรือว่าจะยังไม่มานั่นเองครับซึ่งในอัปเดตหน้าถ้าเกิดว่ามีตัวละครตัวไหนนะครับที่มันมาแล้วก็แปลว่าคลิปนี้นะครับคืออัดหลังอัปเดตนะครับเพราะว่าผมอัดดองไว้ก่อนเพื่อที่คือหลังจากที่คลิปนี้อัดเสร็จเมื่อไหร่นะครับคือผมจะไปผ่าฟันคุดแล้วผมอาจจะหายไปประมาณ1 อาทิตย์ก็คืออาจจะมีแต่คลิปดองนะครับทั้งช็อตทั้งคลิปเลยนั่นเองนะครับก็บอกเพื่อนๆไว้ก่อนว่าคลิปนี้คืออัดหลังอัปเดตถ้าถือว่าตัวละครตัวหนึ่งที่ผมในวันนี้ได้อัดไปแล้วมันเข้ามาก่อนแล้วอะไรอย่างนี้นะครับต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะถ้าเกิดมาจริงคนดูบอกว่าเฮ้ยครับผมมาจากอนาคตแน่นอนนะครับเอาล่ะผมอยากเพื่อนๆนะครับเรามาเจาะจงที่ตัวละคร4 ตัวด้านล่างครับซึ่งผมได้ใส่ออฟแล้วทุกอย่างแล้วตัวแรกเลยที่เราจะพูดถึงนะครับไทเบอร์ลีเดอร์คือตัวของเบต้าบูแต่ก่อนสกิลเนี่ยของเบต้าเนี่ยเป็นตัวละครที่ติดเบต้ามากๆแล้วก็ได้ใช้กันบ่อยแล้วโดนเนิร์ฟมาด้วยเนาะเพราะว่าตอนแรกๆนี่คือมันระเบิดแบบระเบิดมอนได้ค่อนข้างโหดมากๆนะสลับตัวนี้แต่มันเป็นระเบิดในตอน6 ดาวไม่ใช่หรอวะถ้าจำไม่ผิด6 ดาวมันโกงแล้วมันก็เนิร์ฟแล้วก็ตัวที่2ครับก็คือตัวของน้องอลิซครับเป็นตัวละครที่ผมอวยมากๆแล้วก็โคตรชอบเลยแล้วผมไม่รู้ว่าเขาจะรีรันมาหรือเปล่าครับไม่มีข่าวเลยว่าน้องอลิซจะกลับมานะแต่ก็ต้องรอดูอีกทีนึงว่าได้กลับมาไหมเห็นว่าอัปเดตคิริโตะมาจะมาหรือเปล่าครับต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงด้วยนะสำหรับน้องอลิซแล้วก็ตัวของราดิสซึ่งเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ถูกลืมมากๆเพราะว่าเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยน่าสนใจเลยแล้วก็อาจจะไม่โหดเลยก็ว่าได้เลยครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่เอาง่ายคือเก่งกว่าอลิซพอสมควรนะครับคือแค่แบบเลเวล 1 ดาเมจ 30,000 แล้วนะครับแต่ตัวเนี้ยมันเป็นตัวตีแอร์สำหรับตัวของราดิสนะเราจะเทียบกับตัวละครของตีพื้นไม่ได้อลิสก็ถึงว่าเป็นตัวละครที่กลากเหมือนกันเลยนะฮะถือไม่เก่งมากอันนี้175ดาเมจ 14,000แล้วเป็นตัวละครที่ตี7 วิการจะตีไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะฮะตัวของเขาแล้วก็ตัวของเบต้านะล่างซูเปอร์ไซย่าโฟคือว่าผมขอโทษที่ขัดจังหวะคุณเพื่อนนะครับคือว่าผมต้องบอกไว้ก่อนว่าสำหรับตัวของซูเปอร์ไซย่าโฟนะครับหรือว่าตัวของเบต้าล่างลิงแดงเนี่ยนะครับไม่ต้องมาสนใจมันครับเพราะว่าผมลืมตัวว่าตัวละครนี้เนี่ยมันกลับมารีรันแล้วผมคิดว่ามันยังไม่กลับมารีรันแล้วผมลืมนะครับต้องขออภัยด้วยถ้าแต่ว่าในคอนเทนต์นี้นะครับมีตัวละครที่กลับมารีรันแล้วตัวหนึ่งนะก็คือเบต้าตัวนี้ครับต้องขออภัยด้วยก็คือผมอยากให้เพื่อนนะครับทำการเน้นแค่3ตัวก็คือราดิสอลิสแล้วก็ตัวของเบต้าเท่านั้นนะครับผมไม่ต้องมาสนใจตัวของเบต้านะโทษทีฮะผมลืมตัวจริงๆและจัดออฟทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวของเบต้าก็คือใส่ออฟเป็นระยะซูเปอร์ระยะนะเป็น 40% แล้วก็ออฟไฟสำหรับตัวน้องอลิสครับแล้วก็ตัวออฟใส่ลุงครับสำหรับตัวของราดิสแล้วก็ตัวเบต้าใส่เป็นออฟระยะธรรมดานั่นเองนะครับ 30% นะฮะแล้วก็ที่เหลือก็คือเป็นตัวฟาร์มเงินเลยนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวตัวละครแบบในตู้กันก่อนดีกว่านะครับว่าตัวละครในแต่ละตัวเนี่ยจะน่ารักแค่ไหนแล้วจะทำให้เราเนี่ยหวือหวาหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราความจำเรือนรางกับตัวละครพวกนี้แล้วก็คือคลิปนี้คือคอนเทนต์จัดๆเลยครับเพราะว่าไม่มีคลิปอะไรลงจริงๆนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มตัวคนแรกกันเลยดีกว่านะฮะโอเคขออนุญาตโอเคหลังจากนี้ผมน่าจะเจ็บฟันแล้วก็น่าจะปากบวมพอสมควรเลยนะฮะสำหรับตัวละครผมนะผมจะเป็นตัวละครแอร์ละกันนะฮะแล้วก็ให้ตัวละครเบต้าด้านหลังมันตบละกันนะครับผมโอเคผมสำหรับเบต้านะใช้เงินเข้าวางอยู่ที่ 10,000K นะฮะหรือว่า 10,000 นั่นเองนะคนส่วนใหญ่นะครับจะชอบติดภาพว่าพี่ครับในเกมนี้มันหน่วยเงินมันไม่ใช่ตัวของเยนนะแล้วผมติดเรียกเยนมากๆก็ผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเบียวนะฮะเพื่อนๆก็อย่าว่าผมนะผมจะเรียกเย็นเรียกอะไรก็ช่างไม่ต้องมาสนใจไม่ต้องติดใจเรื่องนี้นะบอกไว้ก่อนนะย้ำแบบพูดแบบตั้นๆแบบไม่ละเอียดมากนะครับเพราะว่าไม่นั้นมันจะยาวมากโอเคนะฮะดาเมจก็อยู่ที่ประมาณ 50,000 นะครับตี7 วิระยะ 84 นะครับสกิลก็น่าจะเป็นแบบงั้นๆเนาะไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับลองดูดีกว่านี่นะครับสกิลจะเป็นแบบนี้นะครับย่าแบบนี้นะครับผมโอเคไม่มีอะไรมากสกิลแรกนะครับของเขาเนาะ Final Beam 10,000 เยนนะครับซึ่งจะเปลี่ยนการโจมตีเป็นแบบกรวยนะครับเราจะเน้นที่เป็นสกิลเท่านั้นนะแล้วก็จะตีธรรมดาด้วยนะครับนี่โอเคสกิลก็จะเป็นประมาณนี้นะไม่มีอะไรมากก็ตีเป็นแบบกรวยนะครับผมอัพต่อไปเรื่อยๆนะครับสกิล2นะครับ Beam Slash นะ 10,000 ใช้เงินอยู่ที่ 10,000 นะครับเพลแล้วก็เปลี่ยนการโจมตีไหมตัวทรงกรวยจะกว้างขึ้นนะฮะโอเคแล้วก็การโจมตีเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆดาบแสงนะครับก็ประมาณนั้นเลยนะฮะโอเคอัพต่อไปเรื่อยๆสกิลต่อมานะครับก็คือดาเมจจะเพิ่มเป็น3 ล้านนะครับโดยเวลาจะเพิ่มเป็น10 วินะครับระยะเพิ่มเป็น124นะฮะโอเคอัพเลยใช้เงินอยู่ที่1,500,000นะครับผมอัพไปแล้วครับก็จะเป็นขั้นสุดท้ายด้วยนะครับผมนี่นะฮะแล้วเบต้าเขาก็จะตีแอร์นั่นเองนะครับในท่านี้ก็ได้เป็นการระเบิดตัวเองหรือเปล่านะ ดาเมจ3ล้านนะครับเลเวล175นะตี10วิระยะ124นี่คือบวกออฟไปเรียบร้อยแล้วนะเอาล่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งของน้องลิสบ้างดีกว่านะเดี๋ยวเขาจะแบบน้อยใจนะว่าเราไม่รีวิวเขาเลยอลิสนะครับก็จะเลเวล175นะครับดาเมจอยู่ที่ประมาณ 15,000 นะตีทั้ง 15,000 แล้วกันนะเพราะผมไม่ค่อยชอบเลขเศษเท่าไหร่แล้วก็ตี7วิระยะ20ระยะ45นะครับผมตีเป็นแบบกรวยนะโอเคเรามาดูสกิลดีกว่านะเร่งความเร็วหน่อยนะครับโอเคสกิลนะครับก็จะเป็นแบบนี้เป็นการปัดดาบนะครับผมดาบดอกไม้นะดาบผีเสื้อนะครับแบบในการ์ตูนเขาเลยแต่สกิลอาจจะไม่เหมือนมากนะเพราะว่ามันเป็นสกิลแบบคล้ายๆเรียวมากเลยสกิลเสมือนจริงมากเลยนะมันไม่ทำออกมาเป็นแบบการ์ตูนมาทำเป็นแบบออกแบบ 4D อ่ะโอเคขั้นแรกนะครับอัพใช้เงินค่าอัพอยู่ที่ 3,250 นะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนการตีเป็นแบบเซอร์เคิลนะครับดาเมจก็จะเป็นอยู่ที่3,900,000นะครับดาเมจก็อยู่ที่3,900,000สกิลเป็นแบบโอ้คล้ายๆของท่ากิลกาเมสเลยนะดาบแสงนะที่ออกมาจากในประตูมิติเรื่อยๆเลยเจ๋งนะเจ๋งไปสักรอบดินี่นะครับเป็นแบบนี้โอเคสกิลที่2นะครับไลท์สวอตบีมนะฮะไลท์ซอสบีมไลท์สวอตเฉยไลท์ซอสบีมนะฮะใช้อยู่ที่ 10,000 นะแล้วก็ตีเป็นแบบกลวยนะครับผมสกิลเป็นยังไงฮะสกิลเป็นแบบนี้นะครับปุ๊บแสงนะฮะสกิลไม่ค่อยเหมือนจริงเท่าไหร่นะฮะโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นขั้นสุดท้ายครับดาเมจอยู่ที่ 270,000 นะฮะเรามาที่ลาดิสกันบ้างดีกว่านะโอเคลาดิสครับตีเป็นแบบเซอร์เคิลวงกลมนะครับแล้วก็สกิลจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะสกิลมองไม่ทันวับช่วยพิตาบเหรอใช้โซ่ป่ะเนี่ยนี่นะฮะเป็นแบบนี้นะครับสกิลเอาไปสกิลแรกนะครับผมใช้เงินที่ 9,300 นะครับผมแล้วก็ได้วงก็ได้ใหญ่ขึ้นด้วยนะสกิลเป็นยังไงสกิลก็ได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยบอลออกไปแบบนี้นะครับผมโอเคแล้วก็สกิลที่2นะครับ Blood LE นะฮะก็ได้เป็นการตีเป็น Full LE นะสำหรับตัวของลาดิสนะแล้วก็จะเป็นขั้นสุดท้ายของเขาด้วยแล้วก็ได้เป็นวันตายของเขาด้วยเหมือนกันโอเคสกิลก็ได้เป็นอย่างนี้ฮะคล้ายๆฉีดเลเซอร์ทั่ววงนะครับแบบประมาณนี้เลยโอเคไม่มีอะไรมากนะสำหรับลาดิสก็ประมาณนี้แหละก็ทุกตัวนะครับรีวิวแบบรวดรัดนะครับอาจจะรีวิวแบบงักนิดหน่อยนะฮะก็ขออภัยด้วยเพราะว่าตัวละครก็เพื่อนๆอยากดูเต็มก็น่าจะไปดูรีวิวตัวแยกกันเองดีกว่านะเพราะว่าคลิปนี้แค่เอาตัวละครมาฟื้นความจำนิดหน่อยนะฮะรีเมมโมรี่นั่นเองโอเคเราไปเจอข้างในเกมเรกูล่ากันเลยดีกว่านะเอาล่ะสมัยนี้นะครับตัวละครของเรานะครับก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องเล่นในด่านของการเก็บ EP นานพอสมควรแล้วนะฮะเราก็สามารถที่จะปรับคูณ3ได้นั่นเองนะฮะเราจะเล่นแบบ Extreme ไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวละครของเรานะฮะจะไปได้กี่เวฟนั่นเองนะฮะซึ่งน่าจะแตกก่อนแน่นอนนะโอเคผมเลือกเล่นที่เป็นแบบ Extreme เพราะว่าจะได้รู้ความสามารถของแต่ละตัวด้วยว่าเขาจะไปได้ถึงกี่เวฟนะฮะแต่ผมคิดว่าผมน่าจะแตกก่อนนะถ้าเกิดเงินยังไม่มานะน่าจะแตกก่อนแล้วแหละเพราะว่าแต่ละตัวละครนี่คือดาเมจค่อนข้างกลางมากนะครับเฮ้ยตัวละครนี่คือแบบเลือดเพิ่มโอ้ฟักได้โปรดขอร้องโอคานิกาไนนะเอาเร็วเงินมาโอเคผมจะวางอลิสเอาไว้นะครับตรงนี้แล้วกันเพื่อให้เขาตีนะอลิสตีนานพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องทำการเอาอลิสเพราะว่าวงเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจะวางอลิสเอาไว้ตรงแถวตรงด้านหน้านี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะวางเบจิต้าไว้ตรงนี้วางไอดอลนะครับตรงนี้เผื่อไว้บัฟนะครับผมปั๊บตรงนี้นะครับเอาไว้บัฟนะครับผมปึ๊บประมาณนี้นะครับตัววางตัวของเบจิต้าไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาตีค่อนข้างเร็วมากนะครับเดี๋ยวจะวางลาดิสนี่คือแบบโคตรแพงฮะอัพทีคือแพงมากนะครับโอเคใจเย็นๆเพื่อนใจเย็นๆค่อยๆคุยกันก็ได้ครับจะรีบไปไหนล่ะครับวิ่งเร็วกันเหลือเกินแล้วก็มันคูณ3ดีกว่าบอมเนาะโอเคนะครับตอนนี้เวฟ7แล้วนะเหมือนว่าตัวของเบจิต้าเราจะโดนบังรัศมีจากไอนะผมคิดว่าอนาคตอาจจะมีอัปเดตให้ตัวของไอสามารถปิดตัวละครที่เป็นวัตถุได้ค่อนข้างที่แบบว่าเชียละหลุดนะครับหลุดนะครับโอเคตายแล้วนะฮะเราจะวางเบจิต้าให้ครบ8ตัวก่อนนะฮะเอาล่ะตอนนี้เราก็ครบ8ตัวที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม8ตัวแล้วแม็กแล้วแล้วก็ทำการอัพตัวของสปีดวากอนนะครับแล้วก็ทำการอัพไอต่อเงินเหลือก็อัพไอนะฮะถ้าเกิดยิ่งอัพเบจิต้าได้ก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเบจิต้าอัพ 50,000เช่นโอเคลาดิสเราก็จะวางไว้ตรงนี้เช่นกันนะครับลาดิสอัพถูกกว่าเบจิต้าเยอะแต่ห่างกันตีแค่แบบวิเดียวนะครับต่างกันที่วงก็เหมือนกันนะครับไม่ต่างกันเลยนะครับทั้งลาดิสแล้วก็เวจิต้านะครับอันนี้คือมันถึงทายานะเดี๋ยวตัวของซูเปอร์ทายาบูแบบร่างซูเปอร์ทายาบูจะน้อยใจนะเพราะยังไม่ควรออกลงตอนนี้นะเพราะว่าเราต้องอัพเงินก่อนไม่งั้นเราจะจนอย่างนี้นะครับในตอนนี้เราก็อัพถึงขั้นที่น้องไอนะครับไอจังสามารถอัพปั๊บได้ถึง250แล้วเราก็ทำการที่จะวางตัวของอาริสนะครับผมเอาไว้ด้านหน้าตรงนี้นะครับผมเล่นขัดใจใครต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวละน้องวงค่อนข้างสั้นจริงๆนะครับต้องพูดไว้อย่างนั้นเลยยื้อหยุ่นกันได้นะครับเดี๋ยวยื้อหยุ่นนี่คือหมายความว่าไงคือแบบว่า หยวนกันได้นะครับที่ผมจะพูดอย่างนั้นจะเตี่ยวออกมาอย่างนั้นนะครับก็คือหยวนกันได้นะเอาล่ะที่เราเล่นแบบนี้เราก็ค่อนข้างพอตัวนะครับแล้วก็อาจจะเริ่มแดกในอีกไม่นานนะลาดิสนะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ด้านหลังเอาไว้ด้านหลังตรงของไอ้ตัวนี้นะครับผมวางไว้8ตัวเลยนะครับฮะเบต้านี่คือใส่ออฟระยะค่อนข้างคุ้มกว่าเยอะนะครับเพราะว่าตัวเล็กน้องไม่ได้ดิเขาเป็นชายชาตรีนะครับก็คือตัวเบต้าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดาเมจค่อนข้างที่จะแรงนะครับแล้วก็ตีเป็นแบบแรงเอาง่ายคือแรงนะครับแรงนี่เบต้าวางมาแล้วนะครับแรงมากๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆอัพเขานะครับตอนนี้ไปอัพเรื่อยๆเลยครับอัพเบต้าก่อนเลยแล้วกันนะครับปุ๊บโอเคนะครับถึงค่าตอนนี้น่าจะกินวงอยู่นะครับเบต้าเอาจริงเราควรเอาเบต้ามาวางไว้ด้านหน้าจะดีกว่ามากแล้วก็แต่ระยะมันจะเพิ่มค่อนข้างพอสมควรเลยนะแล้วบวกออฟระยะไปอีกนะครับหูแรงมากนะครับเอาละโอเคตอนนี้คือตัวของเบต้านี่คือใช้สกิลเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆคูณ3เนาะที่ผมต้องอัพเบต้าก่อนเพราะว่าดาเมจค่อนข้างเอียงมาทางเบต้าเยอะนะครับปุ๊บแล้วก็จะฟูลเอลีนะครับก็คือกินทั้งหน้าฐานนะครับแล้วก็ด้านหลังฐานนั่นเองครับซึ่งผมจะขอรบกวนนะครับปิดสกิลไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเบต้ามันค่อนข้างน่ารำคาญมากๆนะโอเคปิดไปเลยนะครับแล้วก็ทำการที่จะอัพอลิสให้เรียบร้อยนะครับผมอัพตัวละครที่ใช้เงินน้อยๆไปก่อนนะครับตกตัว8ตัวก็ไม่ต่ำกว่าประมาณ 200,000-300,000 ได้เลยนะครับอัพทีนี่คือตัวหนึ่งก็คือใช้เงินเยอะมากๆนะครับแต่น้องอลิสก็คือดาเมจก็ไม่ค่อยหวือหวานะครับถึงว่าแต่ก่อนเป็นตัวละครที่ก็คือมาครั้งแรกกรุ๊ปก็คือกากเลยไม่เก่งมากครับเพราะว่ามีตัวละครที่ดีกว่าน้องอลิสเนาะแต่ที่ว่ามาเล่นแบบตามได้แบบท่านะครับตัวของเอเนเมนต์ก็น้องอลิสก็ไม่ค่อยเวิร์กแล้วนะครับก็คือไปใช้ตัวของโทรู้สายฟรีจะดีกว่าเยอะมากนะครับเบต้านี่ผมคิดว่าน่าจะอัพไม่ตันด้วยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวของเบต้าเนี่ยไอตัวเบต้าล่างโฟนเนี่ยลังไว้อยู่เนาะก็เลยอาจจะทำให้เราอัพเงินยากค่อนข้างยากมากเราจะอัพเฉลี่ยไม่ค่อยคือเราจะไม่คุ้มค่ากับการที่เราอัพมากเลยครับมันจะใช้เงินค่อนข้างแพงนะครับแต่ดาเมจก็ถึงว่าค่อนข้างดีนะครับตอบโจทย์อยู่ก็ยังดีกว่าลาดิสนะครับเป็น6ดาวเหมือนกันแต่ก็ไร้ประโยชน์กว่าเยอะนะครับสำหรับตัวของลาดิสนี่คือคลิปนี้เหมือนแบบไม่ได้เอามาให้หายคิดถึงแหละเหมือนเอามาปู้ยี่ปู้ยำลาดิสนะครับว่าลาดิสเนี่ยซ้ำเติมลาดิสว่าลาดิสมันกากจริงๆนะผมขออภัยคนที่ชอบลาดิสด้วยครับแต่ผมต้องพูดในความจริงนะครับว่าตัวละครที่ผมชอบทั้งเมโกมินทั้งอเลสก็กากเหมือนกันครับนะครับเราเป็นพวกเดียวกันนะฮะเราก็พูดอย่างนั้นเราเป็นพวกเดียวกันนะว่าเราต้องรับความจริงแค่ว่ามันกากก็คือกากเรียกว่าไปอยู่ต่างโลกเลยดีกว่านะฮะเทียต่างโลกเลยจัดเทีย S A B S อะไรเงี้ยนะฮะก็คือไอ้พวกนี้นะครับไปอยู่ต่างโลกเรียบร้อยแล้วนะฮะณตอนนี้พวกนี้นะครับไม่ต้องหาข้อมูลอะไรเยอะเลยครับหายออกไปจากวงจรออสตาร์เรียบร้อยตัวละครไปอยู่ในนี้ก็เหมือนกับว่าตัวละครบางตัวที่อยู่ในตู้แซดนะครับแบนเนอร์แซดแต่ยังอยู่แต่ไม่เคยเข้ามาเลยแต่ตัวละครที่แบบไร้สาระเข้ามานะฮะอย่างเช่นตุ๊ดอย่างเงี้ยนะฮะเอามาทำไมนะครับเอาละครับในตอนนี้ครับเราก็ได้ทำการอัพตัวของเด็กหลงเรียบร้อยแล้วครับทั้งหมด8ตัวตันครบทุกตัวแล้วนะฮะหรือว่าตัวของพญาโฟนนะครับเบจิต้าเองเรามาเริ่มอัพตัวของวางตัวละครของเบจิต้าบูนบ้านดีกว่านะฮะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจเนาะซึ่งตัวละครของเขาเนี่ยอัพได้ถึงขั้นสุดท้ายก็คือถูกกว่าเยอะนะครับเห็นปะว่าถูกกว่าเยอะมากเห็นปะฮะเนี่ยอัพถึงขั้นเนี้ยนะครับถูกกว่าเยอะมากนะครับก็คือเบต้านี่คือไอตัวเนี้ยกินเงินพอสมควรนะครับก็คือทำให้เราค่อนข้างฟูบผอมได้พอสมควรเลยฮะก็คือผอมเลยคือจนเลยนะฮะโอคาเนกาไนครับคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมฮะโอคาเนกาไนครับก็แปลว่าไม่มีเงินนะครับผมประมาณนั้นเหมือนว่าตอนนี้นะครับอนาคตของชาติกำลังใกล้จะบุกรุกฐานของเราแล้วนะครับตอนนี้ป้อมบ้านของเรากำลังจะแตกแล้วนะครับก็คือรั้วของชาตินี่คือกำลังออกไปวิ่งเร็วเห็นไหมครับวิ่งเต้นกันทีเดียวนะฮะซึ่งเราจะอัพตัวของกลุ่มผู้ปกป้องชาติไม่ได้นะครับก็คือตัวของเบจิต้านี้เบจิต้าผู้รักเมียนะครับผมแล้วก็ทำการปลดปล่อยพลังอะไรขีดจำกัดของเขาออกมาซึ่งเราได้อยู่ประมาณกี่เวฟนะครับซึ่งแบบโหใจหายมากนะบ้านจะแตกตอนไหนก็ไม่รู้ซึ่งแตกปุ๊บก็คือแตกเลยนะฮะก็คือมอนตอนนี้ก็คือเรียบร้อยครับผมน่าจะเรียบร้อยครับผมจบแล้วนะฮะก็คือเพื่อนๆครับได้กี่เวฟนะครับทายได้กี่เวฟครับผมก็ลองคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าทายถูกกันหรือเปล่านะครับแต่ถึงว่าเราได้อยู่ที่ประมาณ77หรือ76เวฟเมื่อกี้คือเราได้อยู่ที่ประมาณ76กับ77เลยนั่นเองครับแล้วก็ทำได้อยู่32ปีนั่นเองครับสำหรับในทีมนี้นะเอาละครับผมเพื่อนๆครับไปเกณฑ์บ้างครับการที่เพื่อนๆครับได้หายคิดถึงจากในคลิปนี้ครับเพื่อนๆคิดว่าตัวละครเหล่านี้นะครับจะกลับมาให้เราตุ่มอีกหรือเปล่าแล้วก็เพื่อนๆนะครับอยากได้ตัวละครไหนเป็นพิเศษอยากให้กลับมาครับผมคอมเมนต์ไว้ผมด้านล่างก่อนในการนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปอ่านให้เพื่อนๆอย่างแน่นอนครับแล้วเพื่อนๆนะครับเพื่อนชอบในคลิปนี้ครับผมแล้วชอบคอนเทนต์ไร้สาระอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับแล้วสนุกกระเป๋ากับคลิปนี้ครับผมก็อยากให้ทำอีกครับอย่าลืมที่จะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งผมด้วยละกันครับผมแล้วก็ไปเจออีกทีก็คือคลิปหน้าเลยครับก็คือน่าจะเป็นถ้าถือว่าผมลงคลิปใหม่ก็เลยก็แปลว่าผมนะครับหายจากการที่ผมได้ผ่านฟันคุณแล้วเรียบร้อยคือตัดไหมอะไรทุกอย่างจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ผมตายโยนะละครับผมอย่าลืมฝากไลค์กดติดตามด้วยจ้า